เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะเขาบอกว่า actually นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย I hate wearing this pair of shoes ฉันนี่เกลียดการใส่รองเท้าการสวมนะคะรองเท้าคู่นี้มากเลยค่ะแพร์แปลว่าคู่นะคู่นี้มาก I usually walk around in old ones ฉันเนี่ย usually คือโดยปกติแล้วนะเป็น adverb ใช่ไหมขยาย verb ข้างหลัง walk around ก็คือเดินเล่นนะคะเดินเล่น in old one ก็คือเดินเล่นแบบใส่คู่เก่านี่แหละ once ที่นี้ก็แทน shoes ใช่ปะ but my mom said it was a special occasion แต่นะคะแม่ของฉันเนี่ยบอกว่ามันเป็น special occasion แปลว่าโอกาสนะคะแตกศัพท์หน่อยมีคำว่า occasional นะคะเป็น adjective แล้วก็ occasionally นะคะเป็น adverb ค่ะเขาบอกว่าแม่เนี่ยบอกว่าเป็นโอกาสที่พิเศษนะคะ special นะคะ like church คล้ายๆกับโบสถ์นะคะ or something หรืออย่างอื่น so I would better wear นะคะ would อันนี้ย่อมาจาก would better นะคะ would better wear แปลว่าควรจะค่ะควรใส่จุดๆๆมาดู choice ข้อ37กันค่ะมี old shoes คือรองเท้าเก่าใช่ไหม old ones ในที่นี้ก็เก่าแทนรองเท้าเหมือนกัน new ones ก็คือรองเท้าใหม่ใช่ไหม new pairs ก็คือคู่ใช่ไหมแต่นี้เป็นหลายคู่นะคะรองเท้าหลายคู่อันใหม่นะคะลองดูทำไมเขาถึงใช้แทนคำว่า one เขาใช้ one แทนคำว่า shoes ค่ะ one เนี่ยหรือคำว่า once ถือว่าเป็นสรรพนามนะคะที่ใช้แทนคำนามนะคะถ้าคำนามนั้นเป็นเอกพจน์เราก็จะใช้คำว่า one ถ้าคำนามเป็นพหูพจน์เราก็ใช้ one เติม s นะคะอย่างเช่นนะคะI am making a sandwich. Would you like one? ก็แปลว่าฉันเนี่ยกำลังทำแซนด์วิชนะคุณจะเอาสักชิ้นไหมหรือว่า I am making a sandwich. Would you like sandwicha sandwich อันนี้มันก็ถามได้เหมือนกันแปลเหมือนกันแต่ว่าใช้ one เนี่ยมันจะแทนมันจะฟังแล้วลื่นหูกว่านะไม่ต้องไปพูดว่าฉันทำแซนด์วิชคุณก็เธออยากได้แซนด์วิชไหมมันก็จะซ้ำซ้อนใช่ไหมพูดคำว่าแซนด์วิชหลายรอบใช่ไหมดังนั้นเขาเลยใช้แทนชูซัว one นะคะดังนั้นเนี่ยสองข้อเนี่ยมันเลยแปลเหมือนกันนะคะงั้นเรามาดูว่าเราจะแทนอันนี้ไว้ว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกนะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยกำลังอะไรอยู่ฉันใส่ลงฉันเกลียดการสวมรองเท้าคู่นี้นะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยฉันเดินเล่นในรองเท้าคู่เก่านะแต่นะคะแสดงถึงความขัดแย้งแต่แม่บอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษฉันอะดังนั้นฉันควรจะใส่อะไรนะคะเมื่อก่อนจริงๆชอบใส่คู่เก่าแต่นะคะแต่แสดงถึงความขัดแย้งแล้วใช่ปะ
ตรงข้ามกับคู่เก่าก็คืออะไรคู่ใหม่ใช่ไหมคู่ใหม่ดังนั้นข้อนี้นะคะง่ายเลยคู่ใหม่ก็คือตอบ new ones นั่นเองข้อช้อยข้อ3ค่ะก็คือเป็นรองเท้าอันใหม่นะคะเพราะว่า ones เนี่ยแทนถึง shoes นะเพราะมันดีเป็นพหูพจน์เห็นปะมันก็เลยเติม s ส่วนข้อ1ข้อ2เนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาใส่อันเก่าอยู่แล้วแล้วเขาจะมาใส่อันเก่าอีกทำไมล่ะถูกไหมเขาก็ต้องใส่อันใหม่และข้อ4เนี่ยทำไมถึงไม่ตอบเพราะว่ามันมีหลายคู่รองเท้าเขาใส่กันคู่เดียวถูกปะแต่2ข้างก็เลยตอบข้อ3ค่ะ I'll better wear new ones นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง